TV Thailand สถานีของคนไอทีเมื่อวันพุธที่19มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวง ICT รวมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยโดยมีนายณัฐพงษ์ศิลป์วรรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดทำระบบ Government Software as a Service หรือ GSaaSบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ของภาครัฐโดยมีซอฟต์แวร์พื้นฐานจำนวน11โปรแกรมให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ใช้งานโดยซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐที่ให้บริการจะมีทั้งหมด11กลุ่มและซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและทดสอบอยู่ตอนนี้จะมีทั้งหมดจำนวน8ชนิดด้วยกันค่ะและที่ผ่านมาทาง EGA หรือสลอสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนได้เปิดบริการประเภท Infrastructure as a Service ตามด้วยแพลตฟอร์ม as a Service ที่เกี่ยวพันกับระบบปฏิบัติการต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐยอมรับได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะทีนี้เป้าหมายที่ ICT และ EGA ได้ดำเนินการต่อไปก็คือว่าการเป็นซอฟต์แวร์ as a Service หรือบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐที่จะเป็นทางเลือกให้ภาคราชการไทยได้มีโอกาสเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่าน Government Cloud Service เชื่อมต่อกับโครงการบริการอื่นที่มีอยู่ใน GIN ของ EGA และทุกอย่างอยู่บนมาตรฐานเดียวกันซึ่งก็ทำให้การเชื่อมต่อการทำงานของโปรแกรมข้อมูลและเครือข่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะวิธีการที่เราจะคัดเลือกบริษัทเข้ามาเนี่ยมันจะมีcriteria อะไรอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกัน3หน่วยงานนะฮะว่าโอเค criteria การคัดเลือกไม่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันหรือแม้ในแง่ของการเงินว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเข้ามาอยู่แล้วจะอยู่นานขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ต้องการที่แอปพลิเคชันเข้ามาแล้วสักไม่นานก็ต้องหยุดไปนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นบริษัทเจอปัญหาด้านการเงินงั้นเราก็ดูหลายๆมุมนะว่าในแง่ของเทคโนโลยีที่ว่าใช้ได้ดีไหมเหมาะสมไหม security เข้มแข็งไหมนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนี้ตรงกับความต้องการหรือเปล่านะฮะสำหรับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐที่จะช่วยกันพัฒนาระบบงานทางด้าน e-government ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและได้เปิดตลาดสู่ภาครัฐไปจนถึงระดับนานาชาติได้ค่ะโดยที่มีโอกาสได้นำข้อมูลของภาครัฐไปพัฒนาบริการให้กับประชาชนในขณะที่ภาคประชาชนก็จะได้รับบริการที่มีความสะดวกสบายรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งในสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลกค่ะ